สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ประดมก็ยังอยู่บ้านน้ำวงศานะคะสวนในบ้านน้ำวงศาอยู่ค่ะยังบ่ได้กลับค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาชมสวนทางด้านหน้าบ้านด้านข้างค่ะเพิ่นจะปลูกกระเจี๊ยบเขียวค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบเขียวนี่ค่ะต้นกระเจี๊ยบเขียวลักษณะต้นจะเป็นแนวนี้ค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งมาชมนี่คือหน่วยกับดอกค่ะหน่วยกระเจี๊ยบเขียวสำหรับผู้ที่บ่ทันเคยเห็นต้นค่ะต้นกระเจี๊ยบเขียวหรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งบางพื้นที่เพิ่นก็เอิ้นว่ากระเจี๊ยบม่อนหรือมะเขือมอนเพิ่นก็เอิ้นค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบนี่เป็นพืชล้มลุกค่ะพี่น้องเป็นพืชที่นำมาเป็นพืชสมุนไพรได้มีสรรพคุณทางยาเด้อค่ะพี่น้องสรรพคุณทางยาผลนำมาประกอบอาหารค่ะพี่น้องประกอบอาหารได้หลายอย่างอย่างเช่นแกงส้มกระเจี๊ยบเขียวแกงเลียงกระเจี๊ยบเขียวแกงจืดกระเจี๊ยบเขียวยัดใส่ค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบเขียวผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วแต่ผู้ใดสินำไปประกอบอาหารประเภทใดแล้วแต่ชอบค่ะพี่น้องส่วนมากบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาก็จะเอาไปลวกกินกับป่นกับแก้วค่ะเป็นพืชสมุนไพรนี่ผลค่ะผลกระเจี๊ยบซึ่งพ่อบ้านนามวงศาเพิ่นปลูกไว้ค่ะปลูกไว้อยู่ในบ้านเพิ่นค่ะประดมผ้ามาชมมาเบิ่งเป็นพืชสมุนไพรค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบเขียวหรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่ากระเจี๊ยบมอนหรือมะเขือมอนค่ะพี่น้องดอกสีเหลืองลักษณะต้นประดมนำมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของสวนเพิ่นค่ะนำมาเผยแผ่ให้พี่น้องได้รับชมได้เบิ่งขอบคุณเจ้าของสถานที่ค่ะเจ้าของสถานที่บ้านน้ำวงศาที่อนุญาตให้ได้ถ่ายทำนำมาให้พี่น้องได้รับชมขอบคุณหลายๆพี่น้องที่รับชมกับทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกลิ้งให้บ้านพยุงวงในเด้อค่ะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกันใหม่จ้า